ชมกอล์ฟซันเทอร์วิกลี่กันต่อนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนกอล์ฟของการแข่งขัน NCAA Women's Championship นะคะต้องติดตามทาง Golf Channel Thailand เลยนะคะเพราะว่าเรามีการบันทึกเทปไว้นะคะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ4วันเต็มๆด้วยนะคะแต่ว่าในการแข่งขันรายการนี้นะคะเราก็เคยมีอดีตนักกอล์ฟใน LPGA ทัวร์คนหนึ่งนะคะนั่นคือโปรอุ๋ยวิลดานิลาภาสพงพรนะคะเธอเป็นเจ้าของแชมป์ US Women's Amateur เมื่อปี2005และเป็นอดีตผู้เล่นของทีมดุ๊กนะคะครับก็คว้าแชมป์ในปี2005เช่นเดียวกันนะคะซึ่งเธอก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์นะคะในยุคที่เธอยังเรียนอยู่ที่ดุ๊กแล้วก็ในช่วงที่เธอคว้าแชมป์มาให้ติดตามกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะท่านผู้ชมครับในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับทาง Golf Channel Thailand ก็จะมีโอกาสได้ถ่ายทอดการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับก็คือ NCAA เพราะฉะนั้นในประเทศไทยคนที่ผ่านศึกนี้มาแล้วประเภทผู้หญิงก็คือโปรอุ๋ยนั่นเองครับวิรดานิรภาสพงศ์พรครับพี่อุ๋ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอดมาหาถึงบ้านเลยขออนุญาตเปิดบ้านแล้วก็อยากจะพูดให้ท่านผู้ชมได้รู้ถึงประสบการณ์ที่พี่อุ๋ยผ่านมารวมถึงการฟอร์แมตต่างๆเพราะว่าในเมืองไทยก็มีแข่งมหาวิทยาลัยเหมือนกันแต่ว่า NCAA เนี่ยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากในอเมริกาก่อนอื่นเขาบอกว่าต้องขุดแบบว่าก้นเบื้องลึกของแบบสมองนะคะเพื่อที่นำความทรงจำเหล่านั้นกลับมาแต่เขาบอกว่าเป็น4ปีที่สนุกและมีความสุขมากครับแต่ไม่นานขนาดนั้นนานนะนานครับพี่น่ายังเด็กอยู่ก็พูดถึงฟอร์แมตนิดนึงพี่อุ๋ยนี่คืออยู่มหาวิทยาลัยDuke University ค่ะชื่ออาจจะแปลกนิดนึงเหมือนดุ๊กดิ๊กแต่ว่าก็ DUKE นะคะก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีระดับหนึ่งในทางด้านการเรียนแล้วก็กีฬาด้วยโดยเฉพาะกอล์ฟเนี่ยผู้หญิงก็จะติดอันดับท็อป5อยู่แทบทุกปีใช่ตอนนั้นพี่อุ๋ยไปอยู่ปีประมาณ2001ใช่แล้วจบการศึกษา2004ค่ะครับเล่าให้ฟังนิดนึงถึงความเข้มข้นของการแข่งขัน NCAA มันเริ่มต้นยังไงฟอร์แมตหรืออะไรก็ตลอดปีนะคะในปีหนึ่งมี2 semester บางโรงเรียนจะเป็น3 semester แต่ส่วนมากจะเป็น2 semester จะมีการแข่งขันประมาณ5ทัวร์นาเมนต์ต่อ semester 2ทัวร์นาเมนต์ก็10อันนี้คือที่เขาเรียกว่า regular season แล้วพอจบ regular season เนี่ยบางทีมที่ไม่ผ่านเข้ารอบ final ก็จบปีไปแต่สำหรับทีมอีก24ทีมที่ผ่านเข้ารอบไฟนอลก็จะเล่นกันต่อเขาเรียก post season ก็คือจะเป็น regional championship แล้วก็เป็น NCAA final championship ไปต่อไปเรื่อยๆเรียกว่าแข่งกันแทบทั้งปีซึ่งที่เราจะถ่ายทอดให้ชมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่รอบวันหนึ่งเป็น qualify แล้วก็ semi final quarter final ลงถึง final ที่จะถ่ายให้ดูนี่น่าจะเป็นรอบ final NCAA championship ละแต่ว่าตอนที่พี่อุ๋ยแข่งเนี่ยมันก็เป็น formatที่ค่อนข้างไม่ลึกลับซับซ้อนเหมือนวันนี้ก็คือ stroke play 72หลุมครับแล้วก็ไม่มีคัทด้วยแต่ว่ารู้สึกปีนี้จะเป็นปีแรกที่ผู้หญิงเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจาก format stroke play มาเป็น match play ตามผู้ชายเนี่ยได้เปลี่ยน format นี้ล่วงหน้าไปแล้วน่าจะมี3ปีแล้วค่ะโอเคก็อาจจะมีเหตุผลทางการตลาดหรืออะไรนิดนึงน่าจะเป็นเรื่องของการตลาดแล้วก็คือเขาก็อยากให้กีฬากอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่ได้เชียร์กันมันเหมือนบาสเหมือนมาร์ชแมดเนสเนี่ยเขาก็เชียร์กันทั้งเดือนเลยใช่ไหมคะทั้งนั้นกอล์ฟเนี่ยถ้าเป็นสโตรกเพลย์บางทีมันเหลือทีมให้เชียร์น้อยในรอบแบบไฟนอลรอบหลังๆใช่พอแต่ว่าถ้าเป็นแมตช์เพลย์เนี่ยเขาก็มีอีกฟอร์แมตหนึ่งที่แต่ต้องไปศึกษานิดนึงแต่ว่าดูเหมือนว่าจะถ่ายทอดกันได้นานขึ้นโอเคก็มันไปอีกแบบถามถึงความเข้มข้นหน่อยเพราะว่ากีฬามหาวิทยาลัยในบ้านเราก็มีแบบนึงแต่ว่าอาจจะมีการซัพพอร์ตที่น้อยไปสักนิดนึงเพราะว่าอย่างที่ผมแข่งมาเนี่ยโดยมากปีนึงจะมีประมาณแค่ 1-2 แมตช์เท่านั้นเองถ้าเทียบกับที่พี่อุ๋ยผ่านมา NCAA เองที่บอกซิมเมสเตอร์นึงแข่ง5ทัวร์นาเมนต์ค่ะ2ซิมเมสเตอร์นี่10ทัวร์นาเมนต์นะแล้วยังบวกโพสซีซั่นอีก2ทัวร์นาเมนต์ก็12ใช่แล้วเวลาโอ้โหคือมันเป็นยังไงอ่ะความบรรยากาศในทีมมันต้องแบบฝึกซ้อมยังไงมีโค้ชตลอดไหมมีอะไรที่เขาซัพพอร์ตก็ใช้เวลาด้วยกันจนต้องบอกว่าเพื่อนสนิทที่สุดคือเพื่อนในทีมเพราะว่าใช้เวลากับเพื่อนเยอะมากแล้วก็โปรเฟสเซอร์เคยถามบอกในห้องนักเรียนนะคะบอกยูรู้ไหมว่านักกีฬาประเภทไหนที่ขาดเรียนมากที่สุด ทุกคนคิดว่าเป็นพวกฟุตบอลบาสเกตบอลเขาบอกเปล่ากอล์ฟเฟอร์ เพราะว่ากอล์ฟเฟอร์คือฟุตบอลบาสเกตบอลส่วนมากเขาจะแข่งวันเสาร์เพื่อให้นักเรียนคนอื่นไปดูได้แล้วว่ามันก็เกมนึงก็สองสามชั่วโมงของกอล์ฟเนี่ยวันซ้อม
วันแข่ง3วันบางที4วัน ใช่ไหมเพราะนั้นนักกอล์ฟนี่แหละพวกที่จะขาดเรียนมากที่สุดแล้วก็อย่างที่บอกว่าที่คือใช้เวลาด้วยกันเยอะมากแล้วอย่างยกตัวอย่างอ่ะสมมติวันนึงไปโรงเรียนสมมติในช่วงที่จะแข่งเงี้ยพี่ทำยังไงบ้างคือไปเรียนตอนเช้าแล้วซ้อมเป็นทีมตอนบ่ายซ้อมใช่ไปเรียนตอนเช้าซ้อมเป็นทีมตอนบ่ายแล้วบางทีก็จะวันจันทร์วันอังคารส่วนวันพุธก็จะเดินทางละโอ้โหต้องมาที่ไหนเรียนก็อย่างที่บอกว่าขาดเรียนเยอะใช่แล้วแล้วการซัพพอร์ตในแง่ของทีมคือมันแข่งขันกันยิ่งใหญ่มากมันมีอะไรบ้างในแต่ละมหาวิทยาลัยมีแบบโค้ชมีผู้ช่วยโค้ชครับนักกีฬาพี่อุ๋ยจะเป็นทีมที่เล็กหน่อยครับนักกีฬา6คนกีฬา6คนโค้ชเฮดโค้ช1ผู้ช่วยโค้ช1ก็ทั้งหมด8คนโอเคในผู้หญิงเนี่ย Division 1ที่มี6คนเพราะว่ามี6 scholarship เพราะว่าเพราะฉะนั้นทีมของพี่อุ๋ยคือเป็นทีมที่ต้องคือค่อนข้างเก่งนั้นคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาต้องหวังได้ full scholarship เพราะนั้นก็จะมีแค่6คนแต่ถ้าเป็นทีมอื่นเขาอาจจะสามารถแบ่ง scholarship ใน6คนใน6 scholarship เนี่ยแบ่งเป็น8คน10คนอะไรบ้างก็ได้แล้วความสามัคคีในทีมเขาบิ้วยังไงบ้างอะพี่อยู่คือแบบนอกจากซ้อมเป็นทีมแล้วคืออยู่ด้วยกันตลอดมันก็ต้องช่วยเหลือกันแล้วคือแต่ละทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันต้องเป็นทีมเพราะว่า5มี6คนนะในทีมแต่ว่าเวลาเดินทางทีนึงเขาให้ลงแค่5คนอ๋อแล้วมีตัวสำรองคนนึงไว้แข่งแมตช์อื่นอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ไว้แข่งแต่อย่างที่บอกมีทีมอื่นเขาก็อาจจะมี12คนแต่ละแมตช์ที่ไปเนี่ยไปได้แค่5โอเคฉะนั้นแล้วเวลาแข่งเนี่ยในวันนึงเขาก็จะนับ4สกอร์ใน5คนโอเคก็มีตัวตัดคนนึงก็มีตัวตัดคนนึงก็แต่ว่ามันก็เป็นวันต่อวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นตัดอีกคนนึงอีกวันนึงก็ตัดอีกคนนึงสำหรับพี่อยู่เนี่ยเล่นกีฬาของมหาลัยนี้สนุกกว่าตอนเล่นจูเนียร์ในก็คือมันก็ต่างกันไปแต่แง่นึงที่สนุกกว่าคือสมมุติเราไปครับอาทิตย์นั้นเราอาจจะคิดว่าเราตีไม่ค่อยดีสมมุติได้ที่8มาแต่ทีมชนะบรรยากาศมันก็เปลี่ยนใช่มั้ยนะเวลาเรากลับมาแล้วก็เฮฮาปาร์ตี้เราชนะคือลืมถึงเรื่องบุคคลไปเพราะว่าเราต้องการช่วยทีมฟังแล้วแบบอยากกลับไปเรียนแบบนั้นอ่ะแบบมันดูสนุกอ่ะคือมันแบบในฐานะที่เป็นนักกอล์ฟคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบเป็นทีมอีเวนต์ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเติบโตว่าใช่แล้วก็คือไปไหนไปแข่งนี่นะไม่มีการไม่นั่งเครื่องบินกันเท่าไหร่หรอกนั่งรถแวนกันไปเพราะนั้นกี่ชั่วโมงล่ะที่อยู่ในรถแวนด้วยกันร้องเพลงเล่าเรื่องอะไรตลกปุ๊บฮาโค้ชพี่อุ๋ยเป็นผู้ชายนะแต่หลังรถนี่เป็นผู้หญิงทั้งนั้นหวังบอกได้เลยว่าโค้ชได้ยินมาแล้วทุกเรื่องหรอพี่แต่ว่าก็คือมีทั้งทีมแล้วเวลาไปทีมชายกับทีมหญิงนี่แยกกันคือแยกกันเลยแข่งแยกกันเลยคนละแบบเลยไม่ค่อยแข่งด้วยกันโอเคพูดถึงรางวัลที่แบบโอ้โหรายล้อมอยู่ข้างหน้านี่คือแบบโอ้ยตอนช่วงปี2001ที่ต้องบอกว่าดังมากหรอไม่รู้ครับดังเพราะตอนนั้นผมอยู่เมืองไทยผมแบบอุ้ยคนนี้ใครอะลิซาดาคือแบบโอ้โหเป็นอเมเจอร์มือหนึ่งของโลกแล้วก็พูดถึงรางวัล NCAA ที่คว้ามาทีมได้แชมป์หรืออะไรอันนี้คือรางวัลอะไรครับอันนี้เป็นแชมป์บุคคลครับแล้วน้องไหนๆก็พูดถึงแชมป์บุคคลตอนนี้ในปี2001แล้วปีนั้นทีมดูก็ได้ทีมที่1ด้วยโทษทีปี2002ค่ะครับก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณที่มีทีมดูที่อุ๋ยถึงได้ชนะถ้วยเดี่ยวด้วยเพราะว่าบอกจริงวันสุดท้ายอ่ะแข่งคู่กันกับลอเรน่าโอชัวโอ้โหแล้วเขามาจากแอริโซนาและคือตอนนั้นดูกับแอริโซนาก็แบบเขาอยู่ฝั่งเวสเราอยู่ฝั่งอีสแล้วเราเป็นมือหนึ่งของทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็มาเจอกันรอบสุดท้ายและคือบี้กันอยู่แล้วก็ทั้งเดี่ยวทั้งทีมเนี่ยแบบไล่เลี่ยสูสีกันมากแล้วบอกว่าพี่หุยตื่นเต้นมากวันสุดท้ายแล้วก็แบบบอกโค้ชว่าไม่ไหวแล้วตื่นเต้นเกิดอะไรขึ้นนะแล้วแต่ว่าคือเรานึกถึงเพื่อนเราไงว่าถ้าวันนี้เราแย่เดี๋ยวทีมแย่นะเดี๋ยวเขาอาจจะต้องการถึงแม้เรามันปัดได้คนนึงก็ตามเถอะแต่เราจะไปรู้ได้ไงว่าเพื่อนเราจะยังไงนั้นเราต้องทำของเราให้ดีสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันมีเรื่องทีมยึดเราอยู่เนี่ยทำให้เราสามารถตีประคอง72เข้ามาได้จากทีมที่วันนั้นน่าจะตามอยู่ประมาณ6สโตรกตามอยู่6สโตรกก็กลายเป็นชนะ2หรืออะไรประมาณเนี้ยแล้ว individual บุคคลที่อยู่ก็ชนะด้วยต้องบอกว่าขอบคุณทีม
เพราะว่าไม่มีทีมวันนั้นสงสัยแบบสติแตกเลยใช่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ดีเพราะว่าการแข่งขันประเทศทีมอย่างผมเคยแข่งเมืองไทยเหมือนกันบางทีเรานึกว่าแบบเฮ้ยวันนี้เราเล่นไม่ดีแล้วอ่ะเราอาจจะเป็นตัวตัดก็ได้แต่ผมมีอีเวนต์มีงานหนึ่งเลยรู้ไหมผมไม่ใช่ตัวตัดแต่คือแบบเราทิ้งไม่ได้อะทิ้งไม่ได้ใช่ทิ้งไม่ได้คือถ้าเราทิ้งเราไม่มีทางรู้เลยว่าเพื่อนๆเราอาจจะแย่กว่าเราก็ได้ซึ่งพี่อุ๋ยก็สามารถกลับมาทำอีเวนต์ผ่านได้วันนั้นใช่โอเคสุดยอดพูดถึงความเป็นโปรอุ๋ยวิรดาในวันนี้ NCAA มันมีส่วนช่วยยังไงบ้างให้กลายมาเคยเป็นนักกอล์ฟอดีต LPGA คือเขายกตัวอย่างสเตซี่ลูอิสนักกอล์ฟดังๆแอดัมสกอตอะไรก็ผ่านพวก NCAA ผ่านการแข่งขันที่แบบเข้มข้นระดับมหาวิทยาลัยแบบนี้ก่อนที่จะมาเป็นเทิร์นโปรพี่อุ๋ยให้ทัศนะยังไงบ้างกับการแข่งขันที่ผ่านมารวมถึงสิ่งที่เห็นว่าเมืองไทยควรจะต้องพัฒนาเพิ่มอีกหน่อยก็ใน4ปีของมหาลัยนะคะพี่อุ๋ยก็ได้แข่งในสภาพอากาศต่างๆคือการแข่งขันมหาลัยเนี่ยมันแข่งช่วง Fall กับ Spring แต่สังเกตว่าโปรมืออาชีพเนี่ยเขาจะคือช่วงพวกเมเจอร์มันจะอยู่ช่วงกลางๆของปีถูกไหมช่วงซัมเมอร์อากาศดีแล้วก็สามารถย้ายไปตามทวีปต่างๆที่อากาศดีได้แต่ NCAA เนี่ยเขาแข่งคืออากาศต้องบอกว่าแย่ๆมากทุกอาทิตย์จะต้องใช้เสื้อฝนเสื้อกันหนาวตลอดเพราะฉะนั้นประสบการณ์ในแง่ตรงนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคนที่เล่นกีฬามหาวิทยาลัยที่อเมริกาเนี่ยจะผ่านตรงเนี้ยความเรื่องความแกร่งในลมฟ้าอากาศนี้ได้มาหมดแล้วก็เนี่ยเราแข่งอยู่4ปีเพราะนั้นมันก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากพอสมควรแล้วก็เล่นอยู่กับหลายๆคนที่เรามองหน้ากันก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวทางถ้าเดินต่อไปในเส้นนี้เดี๋ยวก็เจอกันในมืออาชีพอีกมันเรียกว่าเท่าที่ฟังนะมันเหมือนมันหล่อหลอมให้นักกอล์ฟคนนี้แข็งแกร่งขึ้นเตรียมพร้อมเพื่อที่จะไปเป็นโปรมืออาชีพประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเรื่องการเดินทางเองทีมมาช่วยดูแต่ว่าเราก็ต้องฝึกจากนะอาทิตย์นี้เดินทางอาทิตย์หน้าก็เดินทางแล้วต้องดูเวลาเรื่องเรียนเรื่องซ้อมเพราะฉะนั้นก็คือฝึกทำให้เราเป็นคนที่ดูแลตัวเองเต็มที่จริงๆสุดท้ายก่อนที่จะจากไปความเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเพราะว่าผมผ่านระบบเมืองไทยมาก่อนแล้วก็อยากจะพูดว่าเราต้องการซัพพอร์ตมากกว่านี้คืออย่างเมืองนอกถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยได้ซัพพอร์ตมากเมื่อกี้แอบเห็นถุงกอล์ฟมาวางตั้งเต็มไปหมดเลยคือได้อะไรบ้างพี่ก็แน่นอนอุปกรณ์อุปกรณ์ทุกอย่างแล้วไม่อยากจะบอกถึงแม้แต่เสื้อผ้าอันนี้คือเสื้อผ้าให้อยู่แล้วแต่จะบอกว่าซักให้ด้วยอ๋อเหรอใช่เพราะเขาก็ต้องการ make sure ว่าทุกคนเสื้อผ้าขาวสะอาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นดู present ใช่เพราะฉะนั้นแข่งเสร็จปุ๊บเนี่ยคือบางโรงเรียนอย่างโดยแบบทีมใหญ่ๆอ่ะเขามีถุงเรียงไว้เลยว่ายูนิฟอร์มทุกอย่างลงมาลงนี้นะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บคืนไปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เสื้อผ้าทุกอย่างพร้อมแน่นอนแต่ที่ในแง่ของการเรียนเนี่ยเขาก็จะมีที่ติวพิเศษสำหรับนักกีฬาด้วยเพราะเขารู้ว่าพวกนี้จะต้องขาดเรียนโอ้สปอร์ตเต็มที่ไม่น่านักกีฬาเขาถึงรวมถึงสกอลาร์ชิพในการเรียนด้วยถูกไหมครับก็สปอร์ตเรียกว่าฟรีอ่ะ4ปีที่พี่อุ๋ยไปน่าจะใช้เงินไม่ถึงพันเหรียญนะ 30,000 บาท4ปีใช้เงิน 30,000 บาทอะไรประมาณนั้นเพราะจำได้ว่าคุณพ่อให้เงินไว้ในบัตรเหมือนการ์ดเดบิตการ์ดเนี่ยแบบอันเหรียญน่ะตอนจบมายังได้คืนนิดหน่อยด้วยมั้งผมไปเดือนแรกก็เกินแล้ว อ่ะก็อยากให้ผู้ชมนะครับลองติดตามชมดูการแข่งขัน NCAA ประเภทหญิงก่อนเดี๋ยวประเภทชายนะครับเราจะพยายามสัมภาษณ์นักกอล์ฟที่ผ่านมาแล้วเหมือนกันอีกคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็เป็นโปรแล้วอุ๋ยไว้ก่อนว่าเป็นใครติดตามชมดูในรายการตอนถัดไปนะครับขอบคุณโปรอุ๋ยมากเลยที่มาเจอกับเรายินดีมากเลยครับขอบคุณมากครับพี่อุ๋ยครับขอให้สนุกกับการชมการถ่ายทอดNCAA Women's Championship ค่ะครับจริงครับก็ได้ชมกันไปแล้วนะคะประอุ๋ยก็ได้บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองแล้วก็การแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัยไปพร้อมๆกันด้วยนะคะคือที่สหรัฐจะให้ความสำคัญในการแข่งขันระดับนี้มากใช่ไหมคะเป็นรายการใหญ่นะครับรายการใหญ่รายการนึงระดับกอล์ฟสมัครเล่นคือ US Amateur เนี่ยเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นใครก็ได้นะครับแข่งขันแต่ว่า NCAA ก็จะเป็นนักกอล์ฟในระดับมหาวิทยาลัยนะครับคือก็พูดได้ง่ายๆว่าเป็นรายการเมเจอร์ของนักกอล์ฟสมัครเล่นที่เล่นอยู่ในอเมริกาเป็นหลักเพราะว่าได้ครับแล้วก็ส่วนใหญ่นักกอล์ฟที่ศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็แข่งกันในระดับ
คว้าแชมป์ระดับมหาวิทยาลัยก็จะไปสร้างผลงานที่ดีในการแข่งขันอาชีพต่อไปส่วนใหญ่ก็แล้วก็เจอกันเนี่ยคนนี้เจอกันมาแล้วในระดับมหาวิทยาลัยเดี๋ยวก็ไปเจออีกในระดับอาชีพค่ะเอาละค่ะนอกจากนี้นะคะทีมงาน Golf Central Weekly เองก็ยังได้จัดอันดับผู้เล่นที่ดีที่สุด5อันดับแรกในรอบ15ปีที่ผ่านมาด้วยนะคะในการแข่งขัน NCAA Women's Championship นะคะจะมีนักกอล์ฟสาวคนไหนบ้างค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับที่5อาซาฮาร่ามูโนสจากทีมอาริโซนาสเตทในปี2005ถึง2009ชนะเลิศการแข่งขัน NCAA Women's Championship จบอันดับ2ในการแข่งขัน US Women Amateur ในปี2008ในปี2009ชนะเลิศประเภททีมในการแข่งขัน NCAA Women's Championship และชนะเลิศการแข่งขัน Ladies British Open อีกด้วยอันดับที่4มาเรียเฮอร์นันเดสจากทีมเพอร์ดูในปี2005ถึง2009ชนะเลิศ14รายการในระหว่างศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยโดยชนะถึง6ครั้งในการศึกษาปีสุดท้ายชนะเลิศการแข่งขัน NCAA Women's Championship ได้รับรางวัล NCGA Player of the Year ในปี2009ทำสถิติแข่งขัน49รายการทำสกอร์อันเดอร์พาร์ทุกแมตช์การแข่งขันอันดับที่3วิรดานิราภาสพงพรหนึ่งในตำนานนักกอล์ฟสาวจากไทยจากทีมดูคในปี2000ถึง2004ชนะเลิศ All American 4สมัยทำสถิติเรคคอร์ดต่ำสุดของมหาวิทยาลัย18หลุมสกอร์65และ72หลุมสกอร์279ในปี2001ชนะเลิศ ACC Women's Championship และ NCAA Women's Championship ระดับภูมิภาคตะวันออกในปี2002ชนะเลิศการแข่งขัน NCAA Women's Championshipในปี2003ชนะเลิศ US Women Amateur และจบอันดับ2 US Women Amateur Public Links ในปี2004ได้รับรางวัล Nancy Lopez Award อันดับที่2 Stacy Lewis อดีตนักกอล์ฟสาวหมายเลข1ของโลกจากทีม Arkansas ในปี2003ถึง2008ชนะเลิศการแข่งขัน NCAA Women's Championship ในปี2007เธอยังชนะเลิศในรอบภูมิภาคของการแข่งขัน NCAA ในปี2005และ2008เธอยังได้รับรางวัล SEC Player of the Year และ Golf Scholar Athlete of the Year อีกด้วย Stacy Lewis ทำสกอร์เฉลี่ยสูงสุดที่72ในปีสุดท้ายของการแข่งขันมหาวิทยาลัยโดยจบท็อป10ถึง33ครั้งในการแข่งขัน NCAA 48รายการอันดับที่1โลรีนาโอชัวตำนานนักกอล์ฟหญิงชื่อดังของโลกจากทีมอาริโซนาในปี2000ถึง2002ตั้งสถิติโดยการชนะถึง7แมตช์การแข่งขันติดต่อกันในการแข่งขัน NCAAชนะ8แมตช์ในการแข่งขันประเภทอินดิวิดวลใน1ซีซั่นได้รับรางวัล NGCA Player of the Year 2สมัยซ้อนจบอันดับที่2ใน NCAA Women's Championship ในปี2001และ2002โดยในปี2002โลรีนาโอชัวแพ้ให้กับวิรดานิราภาสพงพรตำนานนักกอล์ฟสาวจากไทยที่เอาชนะไปได้อย่างหวุดหวิดก็ได้ชมกันไปแล้วนะคะท็อป 5ในรอบ15ปีอันดับ1นี่อันดับ5นี่เป็นอาซาฮารามุนยอสจากอาริโซนาสเตทนะครับอันดับที่2นี่เป็นมาเรียเฮอร์นันเดสอันดับ3นี่คือโปรอุ๋ยเวดาเนรภาสพงพรนะครับจากดุ๊กนะครับอันดับ2ที่เซซี่ลิวิสอาร์คันซอแล้วก็อันดับ1เป็นโลรีนาโอโชอดีตหมายเลขคนโลกที่ปัจจุบันนั้นเลือกเล่นไปแล้วก็ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมของ5นักกอล์ฟสาวเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ามีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะ